เชิญสื่อมวลชนลำปางดูค่ะแต่คือยังไงก็ในเชิงเป็นหนังนะครับความเป็นหนังมันไม่ใช่ซอยกันเองครับใช่ฮะมันเป็นฟิล์มไม่ใช่ด็อกเมนทารีแต่ฟิล์มเนี้ยเราดีเซนว่ามาจากเหตุการณ์จริงเบสออนทรูสตอรี่มันไม่ได้ใช้คำว่าเบสออนทรูสตอรี่แต่เวลาพรีเซนต์เอาไว้ว่ามาจากเรื่องจริงคือถ้าคำว่าเบสออนทรูสตอรี่ทุกคนอยากจะรู้ว่ามันเป็นบทแก้ตัวอะไรแต่เนี้ยมันเหมือนกับว่ามาจากเรื่องจริงเลยเข้ามาจากเรื่องจริงปุ๊บหลายคนเขารับไม่ได้เชื่อว่ามีหลายคนบ่นว่าเขาดูขึ้นเรื่องขึ้นเรื่องผมไม่ทราบเหมือนกันจริงหลายคนโทรมาบอกผมเลยแล้วก็ผมเนี่ยผมเลือกที่จะไม่โผล่ไปที่จุดเนี่ยผมเลือกที่จะอยู่ในจังหวัดแต่ทีนี้ทางเซ็นทรัลบอกให้มาเราก็เลยบอกว่าโอเคเรามาได้ที่นี่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าจะให้เล่าเหตุการณ์เราก็เล่าได้แต่ถ้าเกิดเราดูแล้วจริงเราไม่ดูภาพยนตร์เราดูแต่ทีเซอร์ที่ออกมาก็ทีเซอร์จะเล่าใหญ่กว่าแต่เราดูว่าทีเซอร์ที่ออกมาเนี่ยบางเรื่องมันไม่ได้ตรงความจริงแล้วในไลน์ตอนนี้เรียกว่าตลกกันมากจริงๆแล้วมันควรจะเป็นหนังที่สร้างความสามัคคีให้กับทุกคนได้ให้กับโลกได้เพราะเหตุการณ์เป็นการเกี่ยวกับความสามัคคีแต่ตอนนี้มุมมองมันต่างครับผมอยากคุยความอย่างนี้ครับผมแต่คือผมก็ยินดีที่ท่านได้พูดมาอย่างนี้นะครับแต่คือยังไงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจินมากกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ภัยที่มาใช่แต่บทจะต้องสื่อให้เห็นหรือการพรีเซนต์หนังต้องเห็นว่ามันเป็นความมันโฟกัสที่คนเดียวหรือคนเล็กๆคนนึงแต่มันไม่ได้หมายว่าจริงๆแล้วหลายเรื่องที่คนทำงานเป็นหมื่นคนเนี่ยหลายคนก็พูดเลยว่าเอาไว้แล้วคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องอื่นๆเนี่ยมันหายไปจากบทไม่มีการรีเฟอร์ถึงแล้วก็เขาใส่ก็เป็นหนังแน่นอนครับเพราะว่ายังไงก็มันมีหลายเรื่องที่มันเล่าได้เข้าใจมันจะมีหลายเรื่องตอนแรกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ได้ข่าวว่าจะมีหลายเรื่องภาพยนตร์ที่จะสร้างด้วยเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเขาไม่สร้างกันใช่ไหมครับก็คือสุดท้ายก็เป็นแค่ของเราคนเดียวเข้าใจก็เลยเหมือนกับมีแต่คนจะชี้มือว่าเฮ้ยแต่เคสไม่มีนี่ไม่มีนั่นจริงๆแล้วอ่ะเราแค่เป็นหนึ่งในหลายเรื่องแต่เวลาพรีเซนต์ออกไปมันควรออกไปที่ว่าเป็นโฟกัสของหนึ่งในคนไทยชีวิตเขาลำบากเขาต้องสู้เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าความสำเร็จในโลกนี้ยังเราได้แต่เราไม่ได้กลัวกลัวภาพรวมของโลกพูดถึงหนังอ๋อเดี๋ยวจะพูดถึงก่อนที่หนังฉายก่อนหนังฉายค่ะอนุญาตนะคะจะมีเมื่อกี้ที่คุณพงษ์พูดนะครับเราอยากจะให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องแตกต่างก่อนก็คือว่าคำว่าภาพยนตร์หรือฟิล์มกับคำว่าสารคดีหรือด็อกคิวเมนทารีมันต่างกันนะครับเราจะดูแล้วศึกษาถ้าเราจะดูหนังให้เป็นแบบสารคดีหรือเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันคงจะไม่เหมือนกันอย่างสิ่งที่เราคาดคิดนะครับผมชื่นชมนะครับท่านผู้กำกับและคุณทอมแล้วก็ทีมงานในเรื่องของการทำโปรดักชั่นในเวลาที่จำกัดแล้วก็ความตั้งใจที่จะทำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาซึ่งมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่แฝงไว้กับโลกนอกจากเหตุการณ์เมื่อ23มิถุนายนปี61จนถึง10กรกฎาคมนะครับปี61เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ในตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ออกมานะครับโดยผู้กำกับที่ผมถือว่าเป็นชาวไทยนะฮะก็ถือว่าแต่ว่ามีครึ่งนึงเป็นสายเลือดไทยนะครับที่เราได้ทำภาพยนตร์ตัวนี้ออกมาก็ถือว่าเราชื่นชมในโปรดักชันในต่างๆนานาแต่จะกลับเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในส่วนในมุมมองของผมเนี่ยต้องขอบคุณเรื่องที่สองนะครับที่เห็นแล้วก็ชื่นชมมากในการที่เก็บรายละเอียดเรื่องหนึ่งก็คือของจ่าแซมซึ่งจริงๆแล้วในธีมของผมหรือความรู้สึกของผมก็คือจ่าแซมคือวีรบุรุษตัวจริงของเหตุการณ์นี้นะครับเรามีคนไปร่วมเหตุการณ์ที่หน้าถ้ำเนี่ยเป
เป็นหมื่นคนนะครับแต่เราสูญเสียจ่าแซมไปคนเดียวซึ่งถือว่าจ่าแซมเป็นวีรบุรุษเพราะว่าจ่าแซมการสูญเสียของจ่าแซมเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนที่ตั้งใจกันละเอียดมากขึ้นโดยที่จะไม่ให้มีการสูญเสียอีกเลยในความตั้งใจหลังที่เรารู้เรื่องของจ่าแซมนั่นทำให้พวกเราทำงานสำเร็จแต่สิ่งที่จะกลับเรียนกับพวกเราว่าเดี๋ยวพวกเราชมขอให้ชมให้สนุกแต่สิ่งที่ผมในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับผมขอเสริมความรู้เพิ่มเติมนิดนึงหรืออาจจะทำให้พวกเราเข้าใจบริบทได้ดีนิดนึงก็คือว่าถ้าถามว่าเรื่องภาพยนตร์เรื่อง The Cave เป็นยังไงก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดวีรบุรุษคนหนึ่งคือคุณจิมนะครับบวกกับจ่าแซมกับทีมงานนักดำน้ำที่เข้าไปกู้อย่างยากลำบากเราชื่นชมในโปรดักชั่นที่ได้ทำนะครับให้เห็นว่าการเข้าไปช่วยเด็ก12บวกคน1คนมันยากเย็นแสนเก่งขนาดไหนมันคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใครไม่รู้ใครไม่อยู่จะไม่รู้จริงว่ามันยากเย็นขนาดไหนผมเรียนกับพวกเราว่าวันแรกที่ผมไปที่ถ้ำเนี่ยหรือวันแรกที่ผมได้รับโทรศัพท์ว่าเด็กติดเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้จนกระทั่งไปอยู่ที่หน้าถ้ำเองแล้วเห็นปัญหาต่างๆเราจึงรู้ว่าเหตุการณ์มันยากกว่านั้นเยอะแล้วเหตุการณ์ยิ่งยากเมื่อมีคนเป็นหมื่นคนประสงค์ที่จะมาอยู่หน้าถ้ำซึ่งมากมายหลายคนมีความตั้งใจดีอย่างยิ่ง 100% แต่บางคนก็เข้ามาแสวงหาอะไรบางอย่างเช่นต้องการโปรโมทตัวเองหรืออะไรก็ตามอีกเยอะแยะที่เราเจอหน้าถ้ำสิ่งที่เราทำสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่ได้ถ่ายทอดในมุมของผมนะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วในการปฏิบัติงานเราแบ่งทีมออกเป็น4ทีมทีมที่1คือจริงๆแล้วเราแบ่งเราถ้าจะเรียกว่า4แผนใหญ่ๆขอเรียกว่า4แผนแล้วกันสี่แผนใหญ่ๆคือแผนที่หนึ่งก็คือสูบน้ำเท่าที่หน่วยดำน้ำต้องการแล้วก็ดำน้ำไปช่วยเด็กออกมานั่นคือแผนที่หนึ่งแผนที่สองก็คือเดินบนยอดดอยแล้วก็พยายามหาช่องโปร่งโพรงต่างๆเข้าไปในถ้ำให้ได้เพื่ออาจจะได้เข้าไปเร็วกว่าที่เราจะดำน้ำหน้าถ้ำเพราะดำน้ำหน้าถ้ำวันนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันยากมากที่จะเข้าไปถึงตัวเด็กได้แผนที่สามก็คือน้ำมันเข้าไปในถ้ำทุกวันมันมีช่องที่เข้าไปถ้าเราหาช่องนั้นเจอเราน่าจะเข้าไปในช่องปลายถ้ำได้แล้วแผนที่4ก็คือเราจะเจาะผนังถ้ำเรียนกับพวกเราว่าอันนี้คือความสำเร็จของทีมส่วนหนึ่งที่เป็นทีมดำน้ำแต่คนอีกเกือบหมื่นคนนะครับที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จด้วยกันไม่ได้อยู่ในฟิล์มหรือภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ผมขอให้เครดิตกับเขาไปด้วยถ้าดูภาพคนเหล่านี้แล้วรักอย่างไรหรือเห็นความสำเร็จอย่างไรขอให้เราชื่นชมคนอีกหมื่นกว่าคนโดยเฉพาะจ่าแซมที่เสียสละชีวิตนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำสำเร็จก็ฝากตรงนี้ด้วยผมก็อยากจะฝากคนอีกหมื่นกว่าคนที่ไม่ได้ปรากฏในนี้ฝากเรื่องราวบางอย่างที่ในนี้อาจจะเป็นมุมหนึ่งที่มุมมองของคนที่มาเล่าให้คุณทอมฟังซึ่งอาจจะไม่ได้รีเช็คหรือไม่ได้อะไรแล้วก็เป็นมุกที่เราโจมตีราชการไทยซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นมุกที่น่าเอามาสื่อได้ให้มันคลายความเครียดหรือคลายความกดดันลงไปแต่มันเป็นมุกที่คนที่ทำราชการอย่างผมเราเสียความรู้สึกหรือเราเสียใจเหมือนกันที่เราไม่ได้ทำเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นแต่เราถูกเอามาร้อเรียนในฟิล์มภาพยนตร์ที่จะฉายไปทั่วโลกตรงนี้ผมก็ต้องในฐานะผู้แทนของทีมปฏิบัติการทุกคนผู้แทนของข้าราชการผมก็ต้องขอบ่นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่จะบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นความดียังไงก็ขอบคุณคุณทอมกับทีมงานของผมอีก 9,000 กว่าคนนะครับไม่นับผมเพราะผมคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าผมเป็นคนต่อจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายถ้าจิ๊กซอว์ที่ต่อมาส่งมือถึงมือผมไม่ดีไม่มีทางที่ภาพจะสวยหรูงั้นผมแค่ลงเม็ดตัวสุดท้ายเท่านั้นเองก็ขอให้ความดีของทุกเรื่องนะครับอยู่ที่คนทำงานร่วมกันทั้งหมื่นกว่าคนรวมถึงจ่าแซมนะครับแต่ถ้า เราจะบ่นหรือเป็นดราม่ายังไงก็สิ่งที่ผมคิดว่าดราม่าในสิ่งที่หลายคนดูไปและคอมเมนต์ในออนไลน์ต่างๆผมได้ถ่ายทอดให้เราฟังส่วนหนึ่งว่ามันไม่จริงยังไงอันนี้ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นภาพยนตร์นะครับไม่ได้มาจากด็อกคิวเมนทารีหรือสารคดีแล้วผมก็เมื่อกี้ผมหน้าโรงหนังผมได้คุยกับคุณทอมแล้วว่าจริงๆแล้วเราน่าจะใช้คำว่าเป็นบทภาพยนตร์คนจะได้เข้าใจเพราะถ้าเราบอกว่าเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงหลายเรื่องมันจะไม่จริงแม้แต่ตัวละครหลายตัวก็ไม่สามารถรีเฟอร์ได้ว่าคือใครหรือแต่งเครื่องแบบหรือคอสตูมต่างๆก็อาจจะไม่ตรงอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของผมส่วนหนึ่งที่ผมมีเวลาตรงนี้ขอบคุณครับ
โอเคค่ะขอบคุณท่านผู้ว่าเราสามารถมากนะคะสวัสดีครับมาจากไหนครับพอดีอาจารย์อดิศรเขาติดต่อผมมาให้เอาท่อทูบอลเจ็ตทีวีซีมาช่วยน้องๆกันอ๋อโอเคโอเครถที่ไม่มีบัตรผ่านอ่ะผมให้เขาออกไม่ได้นะครับแล้วท่อจอดมาแล้วบอกบอกจริงนะช่วยครับครับถอยจอดถอยก่อนครับทำไม่ได้เดี๋ยวครับลูกมีอะไรครับผมมาจากเพชรบุรีครับเป็นแหล่งครับเราปิดท่อทูบอลเจ็ตส่งขายไปทั่วโลกเครื่องสูบน้ำใช่ไหมครับทูบอลเจ็ตอยากจะช่วยเด็กมากครับคุณลุงมีบัตรป่ะยังไม่ได้มีเลยครับไม่รู้ติดต่อไม่ได้เอาอย่างนี้ครับคุณลุงต้องไปเอาบัตรก่อนนะครับที่ปพนะครับหรือไม่ก็อบจที่ตัวเมืองนะครับถึงจะเข้ามามีส่วนที่ช่วยงานตรงนี้ได้นะครับมีใครพาไปไหมเน้นขอโทษผมพูดโดยถูกไหมครับนายครับสายไฟมันไม่เข้ากับรถเลยนะลอตเตอรี่ไหมคะผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่บอกครับใช่ผมอาจารย์ในสอนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ๊มากติดต่อเลยติดเต้นไม่ยอมไม่รับเข้าขั้นตอนมันเยอะนิดนึงนะผู้ใหญ่ผมคุยเรื่องเครื่องสูบน้ำแล้วเดี๋ยวยังไงผู้ใหญ่รอก่อนนะเขาไปขอบัตรก็ไม่ยอมให้อาจารย์มีป่ะเอาของผมไปแล้วกันผู้ใหญ่เดี๋ยวผมไปประสานข้างบนนะเดี๋ยวผู้ใหญ่เจอข้างบนครับตะลิ่มมี13มั้ยครับไม่มีค่ะหมดแล้วมีแต่9เอาไหมน้ำครับพี่อาจารย์ต้องเข้าใจผมนิดนึงถ้าเอกสารไม่ครบนะครับไม่เรียบร้อยมันต้องมีคนรับผิดชอบท่านฟังผมก่อนเลยครับเครื่องที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่มีประสิทธิภาพครับผมนำคนที่เก่งที่สุดในประเทศมาอยู่ตรงหน้าท่านแล้วถ้าเอาเครื่องผู้ใหญ่ได้ลองสูบดูครับท่านถ้ามันไม่ดีผมพร้อมที่จะยกเครื่องกลับเลยครับท่านถ้าอย่างนั้นคุณกลับไปเก่งที่นครปฐมเลยการจริงนะครับผมก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีการคอมเมนต์จากท่านผู้ว่าเองอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันตรงนี้ไม่จริงตรงนั้นไม่จริงแต่ผมก็ได้ข้อมูลมาจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ภารกิจถ้ำหลวงนี้ที่เป็นพวกชาวต่างชาติที่มาช่วยเหลือเด็กนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าในเรื่องกู้ภัยในเรื่องแอคชั่นที่เกี่ยวกับเรื่องลากเด็กออกมาจากถ้ำผมก็บันทึกได้ดีในหนังแล้วก็มันน่าจะเป็นข้อมูลที่เรียลลิสติกมากๆเพราะสมควรว่ามันไม่ใช่ว่าเราใช้นักแสดงมาถ่ายทำนะครับเราใช้คนตัวจริงเลยมาเล่นในหนังการจริงนะครับผมก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีการคอมเมนต์จากท่านผู้ว่าเองอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันตรงนี้ไม่จริงตรงนั้นไม่จริงแต่ผมก็ได้ข้อมูลมาจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ภารกิจถ้ำหลวงนี้ที่เป็นพวกชาวต่างชาติที่มาช่วยเหลือเด็กนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าในเรื่องกู้ภัยในเรื่องแอคชั่นที่เกี่ยวกับเรื่องลากเด็กออกมาจากถ้ำผมก็บันทึกได้ดีในหนังแล้วก็มันน่าจะเป็นข้อมูลที่เรียลลิสติกมากๆเพราะสมควรว่ามันไม่ใช่ว่าเราใช้นักแสดงมาถ่ายทำนะครับเราใช้คนตัวจริงเลยมาเล่นในหนังผมก็เลยมันเป็นเชิงอาจจะเป็นถึงสารคดีนิดนึงแต่มันเป็นหนังมันเป็นฟอร์มหนังที่มันสามารถดูได้ง่ายครับเพราะว่ายังไงก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็ก13ป่าเนี่ยเขารอดยังไงก็รอดเหมือนกับเรายุเอนดิ้งของหนังแล้วก็เรารู้ว่าเขาติดถ้ำแต่เราอาจจะไม่รู้ในรายละเอียดว่าเขาออกมาได้ไงครับคุณกล่าวว่าหนังเรื่องนี้เราได้มีสอดแทรกอะไรเข้าไปเพิ่มเติมจากเรื่องจริงที่เข้ามามันอาจจะมีโซเชียลคริติกนิดหน่อยนะครับที่ผมมองในมุมมองของผู้กับเชิญเป็นผู้กับนะครับผมก็ต้องหยิบจุดประเด็นที่มันอยากที่ผมอยากจะเล่าใช่ไหมครับที่ไม่ใช่ที่ผมไม่ได้ตามนักข่าวทั้งหมดที่มันเหมือนกับมันเล่าเรื่องมันพัฒนาแล้วมันมีทรากดีตั้งเยอะละผมก็ต้องมีบางอย่างที่ผมใส่ในหนังที่ผมเขียนบทไว้แล้วก็รู้สึกว่าคนไทยควรจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยนะโดยที่เหตุการณ์จริงเช่นความลำบากในการบางคนอยากจะไปช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงหรือไม่มีบัตรเข้าอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจเล่าเรื่องตรงนี้ด้วยให้มันเห็นว่าเราไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่คือเรารู้สึกว่าในเหตุการณ์นี้ในภารกิจถ้ำหลวงนี้มันมีหลายอย่างที่มันเป็นจุดประเด็นที่น่าจะคุยในหนังได้ครับ